สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความจากเขาถึงคุณมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้มีข้อความอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณนะคะไพ่ดีนะไพ่ดีเลิศนะดูเป็นพลังงานบวกบวกเป็น positive energy เป็นพลังงานดีๆไม่มีพลังงานลบออกมาอย่ามีนะอ้าวพูดถึงก็ออกมาอ่ะก็ไม่แน่ power มันก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทีเดียวว้าวโอเคเข้าใจละก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทีเดียวอย่างที่บอกนะคะอ่ะข้อความจากเขาถึงคุณนะเขาผู้อ่านก็จะใช้คำแทนตัวเหมือนผู้อ่านเป็นเขาแล้วกันเนาะเหมือนผู้อ่านเป็นเขาคนนั้นแล้วคุยกับคุณนะโอเคฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันน่ะรักเธอมากเธอเป็นความสุขของฉันเธอทำให้โลกของฉันสดใสทำให้ฉันมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่มีใครทำได้แบบนี้มีแค่เธอคนเดียวแล้วเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันฉันมีเธอคนเดียวในใจนะใจจริงแล้วอ่ะฉันรักเธอคนเดียวเลยรักมากด้วยฉันน่ะอยากจะมีความรักความสัมพันธ์กับเธออย่างอิสระอยากทำอะไรก็ได้ตามใจอยากทำอะไรอย่างที่ใจคิดอยากให้ความรักของเราความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้รักกันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามด้วยกันฉันคาดหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยไว้สวยงามแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นจริงอยากให้มันแบบอยากให้เราสองคนอ่ะได้รักกันได้คบหากันได้ถึงขั้นแต่งงานกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้แหละว่ามันก็คงไม่ได้สวยงามหรือว่าราบรื่นในขนาดนั้นหรอกแต่เธอไม่ต้องกลัวนะปัญหาอะไรต่างๆที่มันเข้ามาแค่แวบเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนฟ้าผ่ามันลงมาเปรี้ยงจริงก็จริงแต่มันก็แค่แวบเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายทุกอย่างมันจะหายไปปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะฉันจะจัดการเองฉันจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองเธออยู่เฉยไปเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยเคลียร์ให้เดี๋ยวฉันจะจัดการทุกอย่างให้ฉันอยากเห็นเธอมีความสุขฉันไม่อยากให้เธอต้องมาเป็นทุกข์อะไรเลยความทุกข์ความลำบากหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยฉันจะขอรับเอาไว้เองเธอแค่อยู่ในที่ของเธอแล้วก็มีความสุขให้มากๆฉันจะจัดการกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างแล้วก็จะพาเธอข้ามผ่าน
ัญหาพวกนั้นไปให้ได้ฉันอยากจะปกป้องเธอนะฉันอยากจะดูแลเธออยากจะทำให้เธอมีความสุขโอเคประมาณนี้นะคะอาทีนี้เดี๋ยวมาดูการ์ดข้อความการ์ดข้อความเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอีก You have no idea how much I love you เธอนึกไม่ออกหรอกว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน I think about you every day ฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยDon't promise, but just prove. ไม่สัญญาอย่าสัญญาแต่พิสูจน์ให้เห็นตรงนี้เขาอาจจะหมายถึงตัวเขานะอาจจะบอกว่าเขาจะไม่สัญญาแต่เขาจะพิสูจน์คือไม่อยากพูดเยอะเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยขอใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะ I wish you were here. ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้จังเลยI will never let you go. ฉันไม่มีวันปล่อยเธอไปหรอก We meet at the wrong time and the wrong place. เราเจอกันผิดที่ผิดเวลานี่อาจจะเป็นปัญหาของคุณสองคนก็ได้นะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะแก้ไขเขาจะจัดการเองโอ้โห I need you ตัวใหญ่ๆ I need youฉันต้องการเธอ คือเดี๋ยวนะมันออกมาสองใบสองใบก็สองใบ You can be replaced by anyone กับใบสุดท้าย Please forgive meคือจริงๆจะเอาใบเดียวแต่ก็มันติดกันออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะก็ได้you can be replaced by anyone ก็คือไม่มีใครแทนที่เธอได้เหมือนที่ผู้อ่านบอกมาตั้งแต่ตอนแรกอะว่าแบบเขาบอกว่าฉันรักเธอมากนะฉันรักเธอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ฉันรักเธอที่สุด please forgive me ยกโทษให้ฉันเถอะนะอ่ะเขาอาจจะทำอะไรผิดกับคุณหรือว่าทำอะไรให้คุณโกรธหรือเปล่าก็อาจจะมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นนะดูจากสถานการณ์ดูจากคำพูดอะไรต่างๆแล้วนะคะมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแหละมันไม่ได้แบบราบรื่นแต่ก็ดูเหมือนว่าคนนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาพยายามจะจัดการกับปัญหาต่างๆอยู่นะนี้ไพ่มีอะไรจะแนะนำคุณเพิ่มเติมไหมไพ่ออราเคิลมีอะไรแนะนำคุณเพิ่มเติมหรือเปล่าดูสิ cleansing waterคือตอนนี้นะหน้าที่ของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำเลยก็คือเคลียร์พลังงานลบๆเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีหรือถ้าใครกำลังคิดมากกำลังกังวลคุณต้องเอาตัวเองออกจากจุดนั้นก่อนคุณต้องไปคุณต้องไปหาอะไรทำมาให้มันแบบไม่ฟุ้งซ่านนะคะบางคนอาจจะเลือกการไปทำสปาถ้าชอบนะหรือว่าไปอยู่กับธรรมชาติไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ไหมหาอะไรที่มันสงบหรือสบายใจทำอะค่ะให้คุณรู้สึกเย็นรู้สึกสบายให้จิตใจคุณไม่ร้อนรุ่มหรือบางคนนะผู้อ่านนึกถึงคือมันเป็น purification activate vibrance life force แล้วก็มันมีน้ำไม่ผู้อ่านมันนึกถึงน้ำมนต์ก็ไม่รู้บางคนอ่ะสายมูเลือกไปลดน้ำมนต์ล้างสวยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือมันอาจจะช่วยได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่เชื่อคนที่นับถือคนที่เป็นสายมูจริงๆไปลดน้ำมนต์การได้ลดน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกว่ามันมีเกาะป้องกันอะไรตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีโชคลาภสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเป็นการล้างซวยหรือเป็นการเสริมดวงเสริม
บุญบารมีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะหรือบางคนอาจจะเลือกวิธีอย่างที่บอกอะถ้าเป็นคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลือกแบบไปทำสปาไปทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายใจก็ได้คือหาอะไรที่ดีๆอ่ะที่ทำให้ตัวเองมีความสุขอะค่ะทำไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเพราะว่าอีกฝั่งนึงอะคนที่คุณถามถึงอะเขาจะเป็นคนจัดการเองTaking shelter the answer are withinทุกสิ่งทุกอย่างคำตอบมันมีของมันอยู่แล้วมันเหมือนกับว่า เรื่องที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือมันเกิดได้แต่มันอาจจะต้องเทคไทม์มันต้องใช้เวลาคือทุกอย่างมันเหมือนถูกจัดสรรเอาไว้แล้วนะคะคำตอบมันก็มีในตัวของมันอยู่แล้วคือถ้าผู้อ่านรู้สึกว่าคุณน่ะอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบางคนรู้ว่าคุณกับเขามันเป็นเหมือนความรู้สึกลึกๆอะนะคะบางคนรู้ว่าคุณกับเขายังไงก็ได้วนกลับมาเจอกันได้กลับมารักกันถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีอุปสรรคหรืออะไรเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ตามแต่ในใจลึกๆของคุณมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยววันนึงอ่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วคุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมารักกันจะได้มาอยู่ด้วยกันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยคือคำตอบมันอยู่ในใจคุณอยู่แล้วหรือบางคนคำตอบมันอยู่ในใจคุณอยู่แล้วว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของคุณคนนี้เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วอันนี้ยกตัวอย่างนะและคุณกับเขาอาจจะแบบเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าไปได้ไกลแค่นี้แล้วมันไม่มีทางที่จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคำตอบมันอยู่ในใจของคุณอะลึกๆเพียงแต่ว่าคุณอย่าหลอกตัวเองแค่นั้นเองบางคนนะยกตัวอย่างบางคนในใจลึกๆรู้อยู่แล้วว่าความรักครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันผิดที่ผิดเวลาหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วถ้าจะเป็นไปได้คือจะต้องไปแย่งชิงมาแล้วก็หรือไม่คุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องทำให้ใครเสียใจอะไรอย่างงี้แล้วหรือบางคนก็ติดพันธะอะไรที่ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีรู้อยู่แก่ใจอะแต่ว่าหลอกตัวเองด้วยการพยายามคิดว่าเออยังไงซะในเมื่อรักกันยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะแก้ไขได้เองแหละเขาก็คงจะเลิกกับคนนั้นแล้วก็คุณก็อาจจะหรือไม่ถ้าคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วคุณอาจจะเลิกกับคนของคุณแล้วได้มาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบหลอกตัวเองคืออันนี้แค่บางส่วนนะแค่บางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบในใจของคุณในส่วนลึกของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงลองคิดดูดีๆบางคนคำตอบอย่างนึงแต่พยายามสะกดจิตตัวเองไปอีกแบบนึงอะไรแบบนี้ก็มีนะหรือบางคนนะกลับกันเลยก็คือรู้คำตอบในใจอะคำตอบในใจส่วนลึกรู้ว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็กลับมาแต่พยายามบอกตัวเองว่าหรือไม่ได้พยายามบอกหรอกแต่ว่าเหมือนแบบไม่อยากเชื่ออะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่มีทางหรอกเขาจะกลับมาได้ยังไงคือมันห่างกันไปแล้วมันแบบนานมากแล้วเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กลับมาหรอกเขาไปมีคนใหม่แล้วพยายามบอกตัวเองแบบนี้เหมือนพยายามสะกดจิตแบบไม่อยากเชื่อสิ่งที่คิดเพราะว่าไม่มั่นใจว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ให้คืออยากจะบอกคุณว่ากูน่ะมีคำตอบอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆหรือว่าลองคิดดูดีๆว่าคำตอบนั้นอ่ะมันคืออะไรนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ